มาเปิดกระเป๋าให้ชมกันแล้วนะคะกับ Fall 2016 Press Day นะคะกระเป๋านี้จะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเอาละมาที่กระเป๋าใบแรกกันก่อนนะคะอันนี้เป็น Beautifully Bespoke นะคะของข้างในเนี่ยนะคะก็จะเป็นของ Erno Laszlo นะคะจะเป็น Travel Set นะคะสามารถพกพาไปเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะต่อที่อันที่2นะอันนี้เป็นสิ่งของที่โปรดมากๆเรียกว่าเป็นไอเทมโปรดเลยเพราะว่ามันพกพาสะดวกนะคะนูสติกนะคะมาในกล่องแบบนี้ด้านในเป็นแบบรูปแบบดินสอแบบนี้นะคะมีทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์บลัชออนลิปสติกนะคะตอนนี้ออกมาใหม่จะเป็นแนวเกี่ยวกับการดูแลคิ้วก็คือพวกแบบแว็กซ์นะคะแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วนะคะต่อกันที่แบรนด์ที่3เลย Mario Badescu นะคะอันนี้เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิวนะคะมีขายออนไลน์ only เลยนะคะมาต่อกันที่แบรนด์ต่อไปนะคะ perfect นะคะอันนี้เคยเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้เลยนะคะมี eye perfection gel นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น skin perfection นะคะตัวนี้จะเป็นสีโทนแบบนูดๆนะคะเบจนะคะพอเกลี่ยไปบนผิวแล้วเนี่ยมันกลืนไปเลยรู้สึกแบบน่าสนใจดีเดี๋ยวเก็บเอาไว้ลองดูนะคะอันนี้แบรนด์ Alginis นะคะแบรนด์สกินแคร์ที่ต้องบอกว่าเลิศเลอมากถ้าใครเข้า Sephora แล้วเนี่ยยังไม่เคยลองนะคะไปลองเนื้อดูแล้วก็ขอ recommend เลยหรือว่าแนะนำนะคะตัวที่เป็นมาร์คสาหร่ายแดงตัวนี้ Red Algae นะคะเพิ่งออกใหม่เลยดีมากเพื่อทำให้แบบผิวมันแบบเย็นขึ้นสดชื่นแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ด้วยแล้วก็ตัวขายดีก็คือ Eye Cream ของเขานะคะอันนี้เพิ่งเคยเห็น Billion Dollar Brows นะคะน่าจะเพิ่งเข้ามั้งเพราะว่าเพิ่งได้แบบได้ยินใน Sephora เหมือนกันมันมีอุปกรณ์แบบแต่งคิ้วเก๋ๆอันนี้ยังไม่เคยลองเดี๋ยวเอาไว้ลองแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะ Altana นะคะเป็น Hair Care นะคะดูแลผมตัว Caviar ดีมาก O&M ก็หอมมากเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับพวกการดูแลผมนะคะแบรนด์นี้อีกแบรนด์นึงในการดูแลผมนะคะก็คือแบรนด์นี้เลย Persian Reed ค่ะต่อกันที่อันนี้นะคะเป็นแพ็กเกจนะคะก็คือ Erno Laszlo เหมือนกันนะแบรนด์ที่ใครก็ต้องรู้จักนะคะ Becca นะคะก็มีมาเช่นเดียวกันนะคะอัปเดตตัวใหม่ซึ่งเป็นนี่ Ever Matte นะคะ Poreless Primer นะคะเป็นไพรเมอร์ที่จะทำให้ผิวเราดูแมทขึ้นนะน่าสนใจทีเดียวสำหรับสาวผิวมันนะคะอันนี้แบรนด์ใหม่ที่เข้ามาก็คือ Cover Effect นะคะ FX ก็คือ Effect นั่นเองมีหลายสิ่งเลยที่ให้เราเล่นแล้วก็แต่ละอย่างนี้คือขอบอกว่ามันอะไรที่แบบเป็นไอเดียที่เจ๋งอะสำหรับเมคอัพน่าเล่นมากนะคะนี่เป็นสติ๊กที่สามารถแบบว่าเปลี่ยนไส้ข้างในได้นะคะแล้วก็มีหลายเฉดสีมากๆแบรนด์ Hourglass ก็มาใหม่เช่นเดียวกันนะคะ Ambient นะคะตัวนี้เป็นเบสหรือเป็นไพรเมอร์ที่มีสีที่เหมาะกับผิวของแต่ละคนนะคะแล้วก็ Living Proof นะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับการดูแลผมค่ะแล้วก็แบรนด์โปรดของตู้นะคะทานะคะก็เอาลิปปี้ลองเจอรีมาแล้วมีหลายเฉดโทนสีมากเลยนะคะอันนี้ก็แบบสวยงามมากนะคะสติลล่าเองก็มีเลยตัว Color Corrector Palette นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการแบบปัญหาผิวก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลย1 palette นะนี่มีหลายๆอย่างปนกันนะคะมีมาสเตอร์คอมมีเวย์มีmore นะคะฟันโกลนะคะยังไม่ออกอะไรใหม่แต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆแล้วค่ะจะมีสินค้าใหม่นะคะที่จะออกมาให้เราได้เล่นกันนี่ก็นิวคัมเมอร์เหมือนกันนะคะแบรนด์ It Cosmetics นะคะส่วนตัวแล้วตูนชอบลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปที่แบบว่าเปลี่ยนสีตามค่า pH นะคะหรือว่าอุณหภูมิของตัวเรานั่นเองนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะ CC ตัว CC Cream ดีมากๆเลยอยากจะให้ลองกันนะคะใกล้จะเข้าไทยแล้วกับ Sueva นะคะแบรนด์สุดท้ายนะคะตัวนี้มีขายเฉพาะ Sephora Online เท่านั้นนะคะแต่ว่าควอลิตี้นางดีมากๆแล้วก็ทั้งแปรงก็ถือว่าคุ้มราคานะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะกับการ Open Bag นะคะ Sephora Fall Press Day Bag 2016ค่ะบ๊ายบาย